คือทุกวันนี้ต้องนอน7โมงเช้า7โมงเช้าแล้วตื่น10โมงเช้าอ่ะเป็นมา2อาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะบอกถ้าตอบอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอโทษนะคะเวลาต้องนอนอ่ะต้องนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยรันเนรันนาดมากเลยค่ะตอนนี้แต่จริงๆตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากได้เงินค่ะก็เลยหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ตองค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างานเยอะหน่อยแล้วก็นอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยค่ะแล้วก็เลยทำให้แบบมันรวนไปทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไรนาฬิกาชีวิตมันผิดปกติใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องเคยไปหาหมอมาแล้วรอบนึงเพราะปวดหัวหนักมากเนี่ยค่ะพอปวดหัวหนักมากก็คุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละครอ่ะก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอมาถ่ายละครแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วต้องเป็นคนตรงเวลามากเพราะฉะนั้นก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอน7โมงเช้า7โมงเช้าแล้วตื่น10โมงเช้าอ่ะนี่นอน3ชั่วโมงเป็นมา2อาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะบอกถ้าตอบอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอโทษนะคะเคยไม่นอนติดต่อกันนานสุดเท่าไหร่ที่ตอนที่แบบนอนไม่หลับเลยเนี่ยแหละเดือนนึงถึง2อาทิตย์2ที่ถึงเดือนนึงจริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับจะเป็นผื่นใหญ่ๆเต็มตัวเลยใช่ใช่มันจะน้อยลงพอเจอแบบนี้จะจัดตารางชีวิตใหม่พี่ตองว่าเราจะไม่รับงานแบบนี้อีกแล้วรันเนรันนาดมากเลยค่ะตอนนี้แต่จริงๆตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากได้เงินค่ะก็เลยร้อนเงินช่วงนี้ร้อนเงินหรือยังไงแม่ใช่มันก็แบบเอาจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วว่ะเดี๋ยวแก่อันนี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆเลยเดี๋ยวให้เล่นแบบเป็นแม่แก่ๆอย่างเงี้ยก็แบบเอาวะใช่เลยรับจากปกติรับปีละครึ่งปีละครึ่งนึงเงี้ยตอนนี้โอเคค่ะรับทั้งปีเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะก็แสดงว่าปีนี้คือพี่ตองจะรับละครยาวๆใช่ๆมีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรเลยแต่ว่าก็เปิดมาก็ฟุบนิดนึงแล้วเปิดมาก็เลยค่ะแล้วจะยังไงแม่จะไหวไปต่อไปยังไงดีเพื่อเงินค่ะต้องไหวแหละอันนี้สติประจำใจหลักเลยของทุกคนนะไม่ใช่ของตองคนเดียวนะมันยังเป็นแรกๆอะค่ะเขาก็อยากให้ตองพักผ่อนแหละก็มีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีอะตองเวลาตองนอนอะตองนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินยาวันที่2มันก็เลยยังปรับไม่ได้มันก็ยังกับกังวลใช่ใช่เอฟเฟกต์นี่มันคือจะทำให้เราเบลอๆนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่ไม่เยอะแต่เวลาสั่นหัวก็คือแต่อย่างนี้แล้วเวลากินยามันจะสั่นจะบอดใช่ไหมถามแล้วเหมือนกันก็อาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์นึงแล้วเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติค่ะคือต้องทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่แต่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่ค่ะมีแรงด่าไม่มีค่ะของเราคือเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะหลังก็จะเป็นบทร้ายซะเยอะไม่หลังนะก็แรกแหละเล่นละครเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียังด่าเลยเพราะฉะนั้นเล่นเป็นร้ายโอ้จะก็เริ่มจะไม่พลาดเรื่องด่าค่ะแล้วจะมีช่วงได้พักไหมคะพี่ตองช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องจะได้พักประมาณ10วันค่ะอะไรดีคะทะเลวิวไหมคะนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับอะไรทุกอย่างปกติคือทุกวันว่าพี่ตองก็อยู่แต่บ้านเลยไม่ออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่าซึมเศร้าหรือเปล่ามีช่วงหนึ่งโควิดระบาดทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่าสบายสิมึงเพราะปกติมึงก็ไม่ออกอยู่แล้วคนอื่นจะเครียดเพราะไม่ได้ออกอันนี้นอนสบายต้องไม่มีปัญหาเรื่องนั้นค่ะเขาจะมีกิจกรรมตลอดแล้วใช่ไม่ไปเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออกมาก็คือเป็นตะไนตะไลเลยใช่ไหมคะตะไนตะไลค่ะเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านเวลาแบบว่ามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปกับแก๊งเนี่ยเขาจะแบบมีแอคชั่นกับเรานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าใช่ใช่ไปทะเลทะเลค่ะแต่ว่าบางทีตอนที่แม่เพื่อนเสียก็รวมตัวกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเห็นมั้งเดี๋ยวจะมีไปทำบุญเดี๋ยวหลังจากเนี้ยค่ะจะมีไปทำบุญกันแก๊งใหญ่เลยไหมฮะนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆแน่ๆไปทำบุญกันไม่ออกไปจากบ้านเนี่ยพี่อัมจะบ่นเราว่าไงก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซึมเศร้าแน่เลยต่อ
เธอแบบเธอไม่ออกไปไหนเลยอ่ะแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความสุขเลยจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขอะไรเงี้ยบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยๆต้องเป็นคนแบบเวลาไม่ทำงานต่อจะนั่งหน้านิ่งๆใช่ไหมก็บอกฉันมีความสุขมากแกแต่แค่อัมก็เลยถามว่าเป็นตั้งแต่เด็กป่ะเออฉันเป็นแต่เด็กถ้าใครอยากเจอตองต้องทำยังไงถ้าอยากเจอไม่รู้เลยอ่ะอ๋อเจอได้ตามต้องชอบเดินออกกำลังกายข้างถนนค่ะก็จะเจอแถวนั้นแต่ก็จะดูไม่ออกหรอกนะเพราะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็ใส่เสื้อยืดชิลไปเลยเออบางคนบอกอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่ดูแบบอ๋อถ้าเจอข้างถนนจำไม่ได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะพี่ต้องค่ะขอบคุณนะคะ